นี้ผมอยู่ที่หน้าสำนักงานเขตพัทลุงอันนี้เขาอยู่บนสะพานลอยด้านล่างนั้นเป็นบริษัท MB สุขุมวิทหน้าบริษัทมีอะไรเดี๋ยวเราจะพาไปชมรับชมว่าหน้าบริษัทมีอะไรการแต่งตั้งในยุคนั้นมุ่งหน้ามาจากคลองหล่อซีดีเอกมัยแล้วก็พระโขนงนะครับตรงนี้เป็นเยื้องๆตากซอยสุขุมวิท85นะครับอันนี้ตรงข้ามอันนี้สำนักงานเขตใช่แล้วก็มีการตั้งจุดติดตั้งดูสภาพการจราจรด้านหน้านะครับนี่คือรูปแบบการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์ของจราจรสนพระโขนงนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นดูการจราจรรถติดนะครับรถติดยาวแต่ไม่ได้สนใจนะครับจราจรสนพระโขนงท่านไม่ได้สนใจหรอกครับว่ารถจะติดหรือไม่ติดอย่างไรไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่ารูปแบบการตั้งจุดตรวจของเขาจะเป็นแบบนี้ประจำนะครับเขาจะทำแบบนี้ประจำแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกคืนนะครับอาทิตย์นึงนี่ขั้นต่ำน่าจะมีสัก5วันขั้นต่ำจะมี5วันในการตั้งจุดแบบนี้เนี่ยลักษณะการตั้งเป็นแบบนี้รถก็จะติดยาวไปนู่นเห็นไหมรถก็จะติดยาวไปนู่นดูด้านหลังเปรียบเทียบด้านหลังด้านหลังมีรถไหลโฟปกติเลยเขาไหลโฟปกติมันก็จะมีติดไฟแดงไฟแดงก็จะมีติดไฟแดงปกติแต่ด้านหน้ามันมีด่านเห็นไหมโอ้ยาวไปยันนู้นเห็นไหมครับเพราะว่านี่ต้นเหตุที่ทำให้รถติดเพราะด่านนี้เต็มสตรีมนะครับเต็มระบบเลยครับให้ดูชัดๆตรงเดี๋ยวผมซูมให้ดูนู่นการจราจรติดไปถึงนู่นนะครับต้นเหตุของรถติดนี่แบ่งปันบรรยากาศครับก็ชุดเดิมนะครับชุดเดิมไม่มีชุดไหนที่จะขยันเท่าขนาดขยันเท่าชุดนี้ไม่มีแล้วครับในบชน.ไม่มีชุดไหนขยันเท่าชุดนี้อีกแล้วนะครับเนี่ยดูรูปแบบการตั้งด่านนะบริเวณนี้แสงสว่างไม่เพียงพอนะเนี่ยบริเวณที่เขาตั้งบริเวณที่เขายืนนี่แสงสว่างไม่เพียงพอนะครับเอาแสงสว่างของรถยนต์นะครับถ้าไม่มีแสงสว่างรถยนต์นี่บอกเลยว่ามืดตึ๊บเลยตรงนี้นะครับไม่มีไฟเนี่ยดูลักษณะการเรียกรถเข้ามาแล้วก็รบกวนคนละ1แชร์นะครับเพื่อหนุ่มเวลาเข้าไปตรวจค้นหนุ่มเวลาเอาเข้าไปตรวจค้นซอยนั้นจะมืดมากนะครับในซอยนั้นจะมืดมากนะครับเขาจะใช้เฉพาะไฟฉายนั่นแหละถ้าไม่มีพวกผมมาเนี่ยบริเวณตรงนั้นจะเป็นอีกอย่างนึงบริเวณตรงที่เขาตรวจค้นน่าจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับตอนนี้เขารู้แล้วว่าพวกผมมานำเสนอเขารู้แล้วนะครับดูบริเวณที่เขาไปตรวจค้นเหมาะไหมครับในซอย85บริเวณที่เขาเรียกเขาไปตรวจค้นนะมืดตึ๊บอันนี้โทรศัพท์ผมเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันตัดแสงให้นะครับมันตัดแสงสว่างให้ภาพที่เรามองจากกล้องมันก็เลยจะสว่างแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าบริเวณนั้นมืดตึ๊บเลยนะบริเวณที่เขาเรียกมอเตอร์ไซค์เข้าไปจอดก็เป็นแบบนี้เกือบทุกคืนนะครับเห็นไหมลักษณะการเลือกเห็นไหมลักษณะการเรียกเข้าไปตรวจค้นนั่นแหละ
ถามคำถามเดียวเลยว่าทำไมไม่เอาสปอตไลท์มาส่องสว่างบริเวณที่ตรวจค้นใช่ไหมทำไมไม่ไปตรวจค้นบริเวณที่มันส่องสว่างดูการเรียกรถดูรถติดนู่นไม่เป็นไรครับรถติดไม่เป็นไรครับนะครับขอให้ได้เรียกขอให้ได้ดักรถติดไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่ใช่เดือดความเดือดร้อนของจราจรสนพระโขนงนะครับจราจรสนพระโขนงเขาทำตามคำสั่งนะครับเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับว่ารถจะติดยังไงประชาชนจะเดือดร้อนยังไงคนที่จะเดินทางกลับบ้านเขาจะเดือดร้อนยังไงเขาไม่ได้ใส่ใจนะครับนะครับนู้นรถติดยาวไปยังนู้นมองจนไม่เห็นเลยมองสุดหูสุดตาเลยเห็นไหมครับนู้นนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าระดับผู้บังคับบัญชาไม่เคยใส่ใจในเรื่องการตั้งด่านแล้วก็ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเชื่อไหมครับเพราะว่าพวกผมนำเสนอบ่อยมากกับการตั้งจุดตรวจของจราจรสนพระโขนงว่ามันสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนขนาดไหนไม่เคยมีผู้บังคับบัญชาออกมาแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นดูบริเวณที่ตรวจค้นนะครับดูบริเวณที่ตรวจค้นดีนะกล้องโทรศัพท์ผมมันตัดแสงให้ถ้ามองด้วยตาเปล่าข้างในเนี่ยมองไปแทบไม่เห็นนะครับเห็นแค่ไฟฉายนะเนี่ยที่มองไปดิเห็นแค่ไฟฉายนะแต่กล้องผมมันตัดแสงให้เพื่อการนำเสนอนะครับเพื่อการนำเสนอที่ชัดเจนนี่บริเวณที่ตำรวจยืนเนี่ยไม่ต้องอะไรมากนะครับเนี่ยบริเวณที่ตำรวจยืนเนี่ยถ้าไม่มีไฟรถเนี่ยผมบอกเลยว่ามืดมากนะครับเห็นไหมเขาโบกเพราะอะไรครับโบกรถคันนี้เพราะว่าเขาจะดักมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยเขาโบกรถคันนี้เพื่อให้กันมอเตอร์ไซค์คันนี้เห็นไหมครับนี่แหละคือวิธีการเห็นไหมพอไม่มีไฟฉายเป็นไงบริเวณที่เปียกฝนเป็นไงพอไม่มีไฟฉายเป็นไงครับมืดปุ๊บเห็นไหมคือไม่รู้ว่าจะเรียกเข้าไปในซอยมืดๆเพื่ออะไรเนี่ยนะเรียกเข้าไปตรวจค้นในซอยมืดๆเพื่ออะไรไอ้คำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้นี่มันทำยากขนาดนั้นเลยเหรอดูเรียกดักดูยืนดักอะไรดูรถสิบล้อมาจะชนคนตายแล้วเนี่ยยืนดักกันเลยอ่ะนะครับนู่นเราไปตรวจค้นในซอยมืดๆนู่นเอาไปตรวจค้นในซอยนู่นในซอยมืดๆเลยหน้าแปลกเนาะโปร่งใสตรวจสอบได้โอ้โหหินเต็มลำดูหินเต็มลำไม่รู้ว่าเขาให้น้ำหนักเท่าไหร่นะผมไม่รู้ว่าเส้นนี้เขาให้บรรทุกน้ำหนักเท่าไหร่นะครับแต่หินเต็มลำนี่คือวิธีการเรียกที่เขาเรียกเขากันรถให้หยุดดิเพราะว่าเขาจะเรียกมอเตอร์ไซค์หลังรถใช่ไหมครับแบ่งปันบรรยากาศครับเขาไม่มีใครทำอะไรเขาได้ครับเพราะว่าผู้บังคับบัญชาเขาเป็นคนสั่งไม่มีใครทำอะไรเขาได้ครับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือจุดวัดแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายครับมันเป็นระเบียบในหนังสือคำสั่งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาบอกว่าต้องตั้งกลางคืนเนี่ยนะครับต้องมีแสงสว่างเพียงพอนะครับจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยสน.ทองหล่อทำเป็นตัวอย่างนะครับแต่จราจรสน.พระโขนงเขาจะทำกันแบบนี้ทุกคืนแต่ผู้บังคับบัญชาไม่เคยลงโทษนะครับมันผิดวินัยครับมันไม่ใช่ผิดกฎหมายนะครับเพราะการตั้งจุดตรวจมันเป็นระเบียบคำสั่งของสำนักงานตำรวจชาตินะครับของเขาโดยตรงถ้าผู้บังคับบัญชาเขาไม่ลงโทษมันก็ไม่มีใครลงโทษเขาครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษพวกเขานะครับต้องโทษผู้บังคับบัญชาว่าทำไมถึงให้ลูกน้องมาทำแบบนี้ได้ทุกๆคืนนะครับบางทีเสาร์อาทิตย์ก็เห็นนะครับบางทีนี่เสาร์อาทิตย์ก็เห็นนะครับอันนี้วันปกติธรรมดานี่ประชาชนบอกร้องเรียนไปเกือบทุกวันประชาชนร้องเรียนไปเกือบทุกวันว่ามีการนี่แหละการตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้
จุดแรกอยู่หน้าสอนอนะครับบางวันตั้งหน้าสอนอบางวันขยับมา85บางวันเลยไปนู่นเลย62นะครับนี่แหละคือสถานที่ตั้งหลักๆเขาบางวันก็จะไปอ่อนนุชซอย5นะครับนี่แหละคือสถานที่ตั้งหลักๆเขาลักษณะการเรียกเห็นไหมดูลักษณะการเรียกดูลักษณะการเรียกรถนะครับนี่ลักษณะการเรียกรถก็จะเป็นแบบนี้แน่ๆจะเรียกเข้าไปในที่มืดๆในซอยมืดๆนั่นแหละแน่นะแสงสว่างไม่มีใช้แต่ไฟฉายตำรวจอย่างเดียวนะครับสงสัยงบไม่พอนะครับยังไงก็ฝากผู้บังคับการนะครับมชน.แล้วกันเนาะท่านทิติแสงสว่างนะครับถ้าจราจรสน.พระโขนงมีงบประมาณไม่เพียงพอยังไงก็ฝากเอาสปอตไลท์สัก2ดวงนะครับสนับสนุนสปอตไลท์ให้จราจรสน.พระโขนงสัก2ดวงนะครับเอาไปส่องบริเวณที่เรียกเขาไปตรวจค้นน่ะๆๆในที่มืดๆเนี่ยครับสปอตไลท์2ดวงผมว่าน่าจะมีงบให้อยู่นะครับสปอตไลท์2ดวงนี่ไม่น่าจะเกิน 2,000 หรือ 3,000 นะครับน่าจะมีงบให้อยู่แต่ทำไมถึงไม่มีการปรับปรุงแก้ไขทำไมชอบตั้งในที่มืดๆนะครับโดยเฉพาะอนุชซอย5นี่โอ้โหหลังกำแพงนี่เป็นอะไรที่มืดมากนะครับแต่ทำไมเขาถึงตั้งได้น่าแปลกใจไหมครับเอากลวยมาตั้งเนี่ยรถใหญ่ๆมาเห็นไหมครับรถใหญ่ๆมาก็ต้องเบียดบิดกลวยมุมดูมุมกว้างเลยแล้วกันนะเอามุมกว้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลายตามองไปมองมาเดี๋ยวจะลายตาดูวิธีการเรียกรถถามว่าคำนึงถึงความปลอดภัยไหมคำนึงไหมว่าเราจะชนตูดกันก็น่าจะคำนึงนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็จะเรียกตามที่ตัวเองอยากเรียกใช่ไหมเดินดักเดินดักเอาเลยนะครับบางคนปล่อยบางคนเรียกบางคนดักบางคนปล่อยบางคนเรียกนะคนก็งงพองงไปงงมาเดี๋ยวก็ตุ้มนะครับซึ่งมันเคยมีเคสเกิดขึ้นแล้วจราจรสน.พระโขนงนี่แหละนะครับไปเรียกรถกระบะให้หยุดเพื่อที่จะหยุดรถมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์มองไม่เห็นกลับกลายเป็นว่ามอเตอร์ไซค์ชนตูดรถกระบะแต่ตำรวจไม่ได้รับผิดชอบใดๆนะครับตำรวจเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆนะครับมันเป็นอุบัติเหตุเขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเขาก็จะบอกอ้างว่าขับรถต้องระมัดระวังนะแต่การที่คุณไปเรียกรถหยุดกระทันหันนะครับถามว่าระยะขนาดนั้นนะใครเขาจะไปเบรกทันใช่ไหมในเมื่อรถวิ่งอยู่ดีๆแล้วคุณไปโดดดักหน้ารถกระบะเพื่อให้มอเตอร์ไซค์จอดนี่ยกตัวอย่างเช่นเนี้ยไปดักรถเก๋งเพื่อจะหยุดมอเตอร์ไซค์นี่ไงดูรถสิบล้อพ่วงคันนี้นะครับดูรถสิบล้อพ่วงคันนี้บรรทุกหินเต็มกระบะนะเนี่ยเต็มกระบะนะเนี่ยหินเต็มกระบะนะนะเกินไหมน้ำหนักเกินไหมหินนะไม่ใช่ขี้ด้วยดูมุมกว้างแล้วกันครับเอาเป็นเครื่องกว้างสังเกตบริเวณหลังป้ายนี่สังเกตบริเวณหลังป้ายหลังมือถูกซอยนั้นมันมืดนะมันไม่มีไฟนะทำไมต้องเรียกเข้าไปตรวจคนที่มืดงงไหมทำไมต้องเรียกเข้าไปตรวจคนในที่มืดมันไม่มีไฟทำไมสปอตไลท์สักดวงสองดวงนี่ไม่มีงบประมาณให้จราจรสน.พระโขนงเลยเหรอและไอ้ไฟส่องสว่างไอ้ตรงที่ไอ้เป่าคัดกรองเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยยังไม่เพียงพอเลยอ่ะเห็นไหมไม่ต้องไปพูดถึงไอ้บริเวณข้างในซอยไม่ต้องไปพูดถึงมืดตึ๊บแต่จราจรสน.พระโขนงเขาจะทำแบบนี้ครับเขาชอบที่มืดๆนะครับที่สว่างๆไม่ค่อยตั้งครับจะตั้งในที่มืดๆไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขากลัวแสงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะน่าจะกลัวแสงไฟมากนะครับเพราะสังเกตดูหลายครั้งนะครับเวลาตั้งเนี่ยจะตั้งจะหามุมที่มันมืดๆตลอดนะมุมสว่างสว่างแบบสน.หลัก2เมื่อคืนเนี่ยหายากนะครับสน.หลัก2ที่ตั้งด่านเมื่อคืนเนี่ยถูกต้องนะครับอันนั้นถูกต้องเลยเป็นด่านที่ดีเลยชื่นชมเลยนะครับชื่นชมการตั้งด่านของสน.หลัก2เมื่อคืนนี้มากนะครับแต่ผิดกันยังกับฟ้ากับเหวถ้าเปรียบเทียบกับจราจรสน.พระโขนงนะครับสน.หลัก2เมื่อคืนนี้กับจราจรสน.พระโขนงวันนี้เป็นไงแตกต่างกันไหมนู่นรถเป็นไงเดี๋ยวให้ดูข้างหลังดูบรรยากาศข้างหลังอันนี้หลังด่านไอ้ที่ติดอยู่นั่นไฟแดงนะที่ติดอยู่นั่นไฟแดง
ไฟแดงมันต้องติดปกติพอได้แต่ตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไฟดงไฟแดงอะไรเลยติดเพราะว่ามายืนดักเขาเลยติดกลางวันเนี่ยเส้นอ่อนนุชนะครับเส้นอ่อนนุชเส้นสุขุมวิทเนี่ยนะครับรถติดมากนะครับติดออกตั้งแต่ปากซอยอ่อนนุชนะครับนู่นอ่อนนุช17แถวๆนั้นรถติดมากนะครับแต่ผมอยู่ในพื้นที่นี่ผมไม่เคยเห็นจราจรไปอำนวยความสะดวกนะไม่เคยเห็นนะครับจะเห็นก็ต่อเมื่อมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่แหละจราจรจะมารวมกันหมดเลยแต่เวลารถติดอำนวยความสะดวกจราจรหายไปไหนหมดอันนี้งงอันนี้ผมงงมากนะครับถ้าอยากเห็นจราจรสนองพระโขนงต้องมาดูตอนตั้งด่านเขาจะมารวมตัวกันได้ครบเกือบครบทุกคนเลยนะแต่เวลาชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยหายไม่รู้หายไปไหนนะสงสัยเขาเข้างานกลางคืนนะอันนี้สงสัยนะเขาน่าจะเข้างานเฉพาะกลางคืนนะครับหลังสองทุ่มเข้าเวรจราจรสนองพระโขนงมาเข้าเวรหลังสองทุ่มอันนี้อาจจะนะครับผมอาจจะเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงที่ผมเห็นทุกวันมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับจะเห็นจราจรชุดนี้ก็ต่อเมื่อพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นนะครับกลางวันรถติด6โมงเช้าถึง9โมงเช้าหาย4โมงเย็นถึง6โมงเย็นหายไม่รู้หายไปไหนแต่พออาทิตย์ตกหลังทุ่มนึง2ทุ่มจะเห็นเลยจะเห็นจราจรสนองพระโขนงมารวมตัวกันอย่างนี้เนี่ยครับสรุปก็คือหน้าที่หลักๆของจราจรสนองพระโขนงก็น่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นี่คือหน้าที่หลักนะครับหน้าที่อำนวยการจราจรอำนวยความสะดวกในพื้นที่น่าจะเป็นหน้าที่รองนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นน้อยนักจะเห็นนะครับน้อยนักเอาตามสายตาผมแล้วกันนะที่ผมใช้ถนนเส้นอ่อนนุชเส้นสุขุมวิทเนี่ยนะครับผมจะเห็นตำรวจจราจรสนองพระโขนงอำนวยความจราจรอำนวยความสะดวกอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับผมจะเห็นอยู่ประมาณนั้นที่เหลือจะเห็นก็ต่อเมื่อมีการตั้งจุดตรวจนั่นแหละเห็นประจำเลยทีนี้นะครับและ FC ก็แจ้งร้องเรียนไปทุกวันนี่ดินี่คือวิธีการเห็นไหมเนี่ยคือวิธีการรู้เรียกเข้าไปในป่านี่นู่นเรียกเข้าไปในป่านี่ไม่มีใครครับไม่มีใครไม่ต้องถามนะครับว่ามีใครบ้างไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าจราจรสนองพระโขนงเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่ชุดเดียวนะครับมีอยู่ชุดเดียวนี่แหละที่รับหน้าที่ตั้งด่านนะครับมีอยู่ชุดเดียวไม่มีชุดอื่นเลยผมไม่เคยเห็นชุดอื่นที่จะมาตั้งแบบนี้นะครับน้อยมากจะเห็นอยู่ประจำมาที่ไหนก็เจอคนเดิมตลอดไม่รู้ว่าแกซื้อสัมปทานหรือว่ารับหน้าที่เหมาคนเดียวในการตั้งด่านคนอื่นให้ไปทำงานอำนวยความสะดวกแต่แกรับหน้าที่ตั้งด่านหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่ถ้ามีการตั้งด่านเมื่อไหร่ก็จะต้องเป็นแกเท่านั้นนะแกจะรับหน้าที่เท่านั้นนะครับพอเวลาราชการเหรอ1ทุ่มถึง5ทุ่มเวลาราชการใช่ไหมน่าจะใช่โอ้น่าจะใช่นะ1ทุ่มถึงเที่ยงคืน1ทุ่มถึงเที่ยงคืนกว่า1ทุ่มถึงเที่ยงคืนน่าจะเป็นเวลาราชการของจราจรชุดนี้นะครับเพราะว่าเวลากลางวันนี่หาชุดนี้ยากดูยิ่งไปปิดกุญแจเขาหนึ่งเห็นไหมยิ่งไปปิดกุญแจเขาหนึ่งอันนั้นยิ่งไปปิดกุญแจเขานั่นน่ะยิ่งไปปิดกุญแจเขาเขาจะปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ประจำนะครับนี่แหละคือยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่เรียกเข้าซอยไปมืดๆนั่นแหละไปเข้าไปค้นไปตรวจกันในซอยมืดๆนั่นแหละไปนะสเกาต์นู่นนู่นสเกาต์อยู่ข้างหลังนู่นสเกาต์เขาจะดักนู่นไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านู่นสเกาต์จะยืนอยู่นู่นนะครับเขาจะบอมาบอกพวกเราเรียกว่าสเกาหน้าแต่ไม่มีสเกาหลังไม่มีสเกาหลังแล้วพอหลุดด่านไปอันนู้นเป็นไฟแดงที่มันติดๆเป็นไฟแดงอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในกรุงเทพมันต้องมีไฟเขียวไฟแดงอันนี้เป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันรถติดตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะเขามาตั้งกันเกือบทุกวันเขาตั้งกันเกือบทุกวันประชาชนที่วิ่งเส้นเนี้ยเขารู้ทุกวันแหละว่าเวลาเนี้ยจะต้องมีจราจรสน.พระโขนงมาตั้งเนี่ยเขาจะรู้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็เป็นสน.เดียวที่ตั้งได้ทุกวันจริงๆนะบางทีเสาร์อาทิตย์ก็เห็นบางทีเสาร์อาทิตย์ก็เห็นจันทร์ถึงศุกร์นี่บอกเลยว่าไม่พลาดจันทร์ถึงศุกร์นี่ไม่มีพลาดจะขยับมาตั้งแต่หน้าสน.บางทีเอาแบบปากซอยสุขุมวิท77เลยบางทีนะยืนดักหัวโค้งปากซอยสุขุมวิท77เลยอันนั้นคือยุทธวิธีหลักของเขาเมื่อก่อนนี้นะครับทุกวันนี้เริ่มมาปรับปรุงแก้ไขขึ้นมาหน่อยก็คือขยับมาหน้าสน.ตัวเองขยับมาหน้าสน.ตัวเองแต่ก็ยังเอาคน2คนไปยืนดักอยู่ตรงหัวโค้งสุขุมวิท77อยู่นะยังเอาไปยืนดักอยู่นะนะครับทั้งที่ด่านอยู่หน้าสน.นะแต่ยังส่งคนไปดักอยู่ตรงปากซอยสุขุมวิท77อยู่นะครับดูยืนเรียกโอ้ยังไงก็ฝากผู้บังคับบัญชาแล้วกันนะครับช่วยดูหน่อยว่าไอ้ที่เรียกเข้าไปตรวจค้นเนี่ยข้างหลังในซอยในป้ายมืดๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมเนี่ยท่านดูเอาละกันว่ามันเหมาะสมไหมเนี่ยท่านดูเอาละกันที่เรียกเข้าไปในซอยมืดๆไม่มีไฟนี่มันเหมาะสมไหมมันเป็นเวลากลางคืนมันไม่ใช่เวลากลางวันนะครับมันเป็นเวลากลางคืนแต่ทำไมเรียกเข้าไปตรวจค้นในที่มืดๆสปอตไลท์ดวง2ดวงท่านไม่สามารถเอามาติดให้ลูกน้องได้เหรอนะครับมันไม่มีใช่ไหมไม่มีงบประมาณใช่ไหมกับสปอตไลท์2ดวง3ดวงเนี่ยมันไม่มีงบประมาณให้ท่านจัดหาให้ลูกน้องเหรอหรือว่าลูกน้องไม่ต้องการความสว่างลูกน้องต้องการความมืดๆอย่างนี้เหรอครับทำไมชอบกันจังมืดๆอย่างเงี้ยทำไมชอบกันจังไม่ใช่ว่าผมกล่าวหานะประชาชนที่เขาใช้ถนนเส้นสุขุมวิทเนี่ยเขาร้องเรียนไปเกือบทุกวันนะครับเอาอีกแล้วซึ่งการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยมันสามารถตั้งได้ทุกวันจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้นะต้องสอบถามไปยังท่านทิติแสงสว่างนะครับผู้บัญชาการบชน.นะครับท่านทิติแสงสว่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจราจรสน.พระโขนงเนี่ยทำไมถึงตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ทุกคืนนะครับบางทียิงยาวไปเสาร์อาทิตย์ก็มีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับปกติสน.อื่นเนี่ยเขาจะขอตั้งอาทิตย์ละวัน2วันอันนี้พอเข้าใจกันได้นะครับแต่จราจรสน.พระโขนงเกือบทุกคืนนะครับยิงยาวเลยบางทีมีเสาร์บางทีมีอาทิตย์ด้วยน่าแปลกไหมสน.ที่ขยันที่สุดแล้วครับขยันที่สุดในพื้นที่บชน.แล้วไม่มีสน.ไหนขยันเท่าจราจรสน.พระโขนงครับไม่มีแล้วผมกล้าการันตีได้จราจรสน.พระโขนงนี่อันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งของบชน.เรียกรถหนึ่งคันก็ติดยาวนะแต่รถติดไม่ได้ใส่ใจแล้วครับใส่ใจว่าจะได้เรียกหรือเปล่ารถติดช่างมันอันนี้ผู้โดยสารนะมีผู้โดยสารโน่นเอาเข้าซอยไปแล้วเอาเข้าซอยไปแล้วนะเรียกเข้าซอยโอ้เป็นภาพที่เป็นภาพที่น่าภูมิใจมากนะครับสำหรับจราจรเรียกเข้าซอยมืดๆเรียกเข้าซอยมืดๆเป็นภาพที่น่าภูมิใจมากนะครับเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมากนะครับเรียกตรวจค้นยามค่ำคืนในซอยมืดๆนะหลังป้ายนั่นๆหลังป้ายนะจะเรียกเข้าหลังป้ายตลอดแล้วตรงนั้นมันไม่มีไฟดีไหมนี่มองด้วยตาเปล่าดิคนเดินยังมืดๆเลยขนาดนั้นตรงคนเดินอ่ะอันนี้กล้องผมปรับแสงให้เฉยๆนะถ้ามองด้วยตาเปล่ามันแทบมองไม่เห็นนะครับแม่เขายังยืนมองเลยเฮ้ยน่ะเด็กมันยืนมองไหมเด็กมันยืนมองคุณทำอะไรกันเอ้คุณเข้าไปทำอะไรกันในนั้นเด็กมันยืนมองเลยแม่น่ะเด็กมันยังงงเลยอะไรวะเด็กมันถือกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วนะเด็กมันก็สงสัย
นะครับเด็กมายืนดูเลยเด็กนักเรียนนั่นแหละดูตรงบริเวณตรวจค้นดีกว่าเห็นไหมเรียกเข้าไปกองกันอยู่ในซอยนั่นเห็นไหมนู่นไฟที่เห็นนั่นคือไฟฉายนะครับไฟฉายนะเขาใช้ไฟฉายเอานะครับไม่รู้ว่าบอดี้คงบอดี้แคมพากันติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพอมองไปมันมืดอ่ะมองไปแล้วมันมืดอ่ะนะไปแล้วพาไปแล้วไปแล้วโชคดีโชคดีเด็กมันยังยืนถ่ายอยู่เลยไม่นานไหนไหมเด็กมันยืนถ่ายเด็กมันก็งงเอ้ยอะไรอ่ะตำรวจไปทำอะไรในซอยมืดๆอ่ะเห็นไหมเด็กก็ยังยืนงงอยู่เห็นไหมความขยันนี่ต้องยกให้อันดับหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องความขยันการตั้งด่านที่มืดๆนี่ต้องยกให้จราจรสน.พระโขนงเด็กมันเดินเข้าซอยมันยังกลัวเลยไหมเพราะตำรวจไปยืนดักอยู่ในซอยเด็กมันยังกลัวทั้งนั้นที่ซอยเข้าบ้านตัวเองแท้ๆโอ้โหอะชมบรรยากาศไปนะครับชมบรรยากาศให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันคอมเมนต์ได้นะครับแต่อย่าไปด่าเจ้าหน้าที่นะครับอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่นะเพราะจราจรชุดนี้เขามีหน้าที่ตั้งด่านนะครับอย่าไปด่าเขานะครับมันเป็นหน้าที่ของเขานะครับการตั้งจุดตรวจหรือจุดตรวจแอลกอฮอล์ถ้ามันผิดมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับมันผิดระเบียบนะครับแล้วก็คนที่จะลงโทษก็คือผู้บังคับบัญชานะครับถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ลงโทษเขาต้องโทษผู้บังคับบัญชานะครับจะไปโทษเขาไม่ได้จะไปโทษลูกน้องพวกนี้ไม่ได้ลูกน้องพวกนี้จะมาตั้งได้ก็ต่อเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งให้ตั้งนะครับจะมาตั้งโดยอำเภอใจพวกเขาไม่ได้นะผู้บังคับบัญชาสั่งมาให้ตั้งแต่การตั้งถ้ามันไม่เป็นไปตามระเบียบผู้บังคับบัญชาต้องลงโทษแต่ถามว่าทำไมผู้บังคับบัญชาไม่ลงโทษทำไมปล่อยให้ตั้งได้แบบนี้ทุกวันอันนี้ต้องไปถามผู้บังคับบัญชานะครับอย่าไปถามพวกนี้นะพวกนี้เขารับคำสั่งมาเขาต้องทำนะครับให้ภาพมันบรรยายต่อไปนะครับดูกันยาวๆนะดูกันยาวๆนำเสนอครับถ้าใครอยากให้ถ่ายใกล้ๆพี่มาเลยเดี๋ยวผมพาไปนะครับใครอยากให้ถ่ายใกล้ๆพี่มาเลยเดี๋ยวผมพาไปนะครับถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวหรอกครับแต่การที่เราไปใกล้ๆผมจะบอกให้นะการที่เราไปใกล้ตำรวจนะครับการที่เราไปใกล้ตำรวจตำรวจมันจะใช้ข้ออ้างว่าเราจะไปแย่งปืนมันผมจะบอกพี่ให้นะนี่คือข้ออ้างใหม่ของพวกตำรวจชั่วๆบางคนนะครับการที่เราไปอยู่ใกล้ๆตำรวจเนี่ยมันจะจับเราแล้วแจ้งข้อหานะครับแล้วก็จะหาว่าเราเนี่ยจะไปแย่งปืนมันนี่แหละคือข้อหาเด็ดตอนนี้ผมจะบอกให้นะครับซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วหลายที่นะครับเกิดขึ้นแล้วหลายที่แล้วก็ใช้สูตรนี่แหละไอ้สูตรข้ออ้างว่าผมกลัวว่าเขามาอยู่ใกล้ผมเขาจะแย่งปืนไปมันจะเกิดอันตรายนี่คือข้ออ้างของตำรวจชั่วๆบางคนนะครับเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรใหม่ของพวกชั่วๆที่จะเอามากันแกล้งพวกเราจะไม่หลงกลมันเด็ดขาดนะครับเราจะไม่หลงกลมันเด็ดขาดโทรศัพท์ผมซูมได้เนี่ยพี่จะเอาเท่าไหร่เนี่ยพี่จะเอาเท่าไหร่เนี่ยซูมได้เนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าพี่บอกว่าเข้าไปใกล้ๆพี่มาเดี๋ยวผมพาไปใกล้ๆพี่มาเลยใครบอกเข้าไปใกล้ๆมาเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปนะครับมาเลยใครบอกว่าอยากดูใกล้ๆเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวผมพาไปนะครับแต่ถ้าเขาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วเขาบอกว่าพี่จะไปแย่งปืนเขาอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะผมไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าสิ่งที่พวกผมต่อสู้มานี่มันเกิดขึ้นแล้วไอ้ข้อกล่าวหาที่บอกว่า
คุณมายืนใกล้ผมผมกลัวว่าคุณจะมาแย่งปืนผมนี่แหละคำพูดนี่แหละผมจำดีมากนะครับแต่เขาสามารถอ้างได้นะครับเขาสามารถอ้างได้ใช่ไหมเพราะว่าปืนอยู่ในเอวเขาเราไปอยู่ใกล้เขาเนี่ยเขาจะอ้างว่าเราไปแย่งปืนเขานะครับเพราะมันอ้างอย่างอื่นไม่ได้แล้วอันนี้คือมันจะอ้างได้ดีที่สุดแล้วอ้างอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับนู่นรถเข้าซอยก็ไม่ได้นู่นใช่ไหมรถจะเลี้ยวเข้าซอยก็ไปเรียกรถดักอยู่ในซอยไหมไปอุดซอยเขาไว้รถจะเลี้ยวเข้าซอยไหมชมกันไปยาวๆนะครับมาใครจะไปมาเลยครับออนสุขุมวิท85ใครจะไปดูใกล้ๆมาเลยผมพาไปมาใครจะไปดูใกล้ๆมาเลยครับสุขุมวิท85ครับมาเลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปมาเลยมาเลยนะครับแต่ผมไม่ไปนะผมไม่ไปเพราะเขาจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าผมจะไปแย่งปืนเขานะครับอย่าลืมนะว่าเขาพกปืนที่เอวเขามีปืนอย่าลืมนะครับการที่เราไปยืนใกล้เขานี่เขากลัวว่าเราจะแย่งปืนมายิงเขาแน่นี่แหละคือข้อกล่าวหาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยืนใกล้ตำรวจเด็ดขาดนะครับตำรวจกลัวเราจะยิงจะเอาจะแย่งปืนมายิงเขานะอ้าววอ14เฉยว่า14แล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเอ๊ะวันนี้เก็บเร็วเป็นพิเศษนะปกติไม่เก็บนะปกติถ้าไม่5ทุ่มไม่เก็บนะปกติแต่วันนี้เก็บเร็วเป็นพิเศษไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะย้ายที่หรือเปล่าน่าจะย้ายที่นะดูทรงแล้วน่าจะย้ายที่นู่นสเกลนู่นเห็นไหมเห็นสเกลไหมนู่นสเกลนู่น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 สเกลไปยืนดอไปไปวอบอกอยู่ซอยยื้องยื้องซอย8183ไปยืนรอเป็นสเกลวอบอกในซอย83เดินมาแล้วเดินมาแล้วไอ้ป้าย150เมตรนี่กระจิ้วนี่เห็นไหมนั่นแหละเขาถือป้าย150เมตรนั่นแหละกระจิ้วนั่นแหละป้าย150เมตรนั่นแหละนั่นแหละป้าย150เมตรใช่ไหมแค่นี้แค่นั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละแค่นี้แค่นั้นแหละตั้งเพื่อให้มันครบองค์ประกอบเฉยๆนะครับแต่มาตรฐานขนาดของป้ายความสว่างหรือการมองเห็นเนี่ยไม่ได้สนใจนะครับสนใจก็ว่าเอาให้มันครบองค์ประกอบนะครับขนาดมันจะเล็กจะใหญ่ไม่ได้สนใจแต่เอามันครบองค์ประกอบก็นี่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับบริเวณตรวจค้นต้องมีแสงสว่างเพียงพอแต่เอาเข้าไปในซอยมืดๆมันคืออะไรใช่ไหมไอ้บริเวณที่เป่าคัดกรองนี่ก็ต้องมีแสงสว่างในการเป่าคัดกรองเพียงพอนี่ก็อะไรก็ไม่รู้เห็นไหมมืดตึ๊บเห็นไหมนำเสนอครับนำเสนอวิธีการนะครับอันไหนดีเราก็ว่าดีอันไหนไม่ดีเราก็นำเสนอนะครับนำเสนอเพื่อให้ผู้ใหญ่ปรับปรุงแก้ไขแต่เชื่อไหมว่าจราจรสนพระโขนงเนี่ยเรานำเสนอไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ไม่เคยมีการปรับปรุงแก้ไขไม่เคยนะครับแม้กระทั่งป้ายชื่อผู้คุมด่านเนี่ยนะครับหลายๆครั้งที่เรามาเราไม่เคยเห็นผู้ควบคุมด่านอยู่ที่ด่านหลายๆครั้งนะครับจอดไว้ในบริษัทเบนซ์เขาอ๋อนู่นเอารถไปจอดไว้ในบริษัทเบนซ์เขาอันนี้ก็ต้องขออันนี้ก็ต้องชื่นชมนะว่าเออมีความรับผิดชอบเอาเลิกตั้งด่าแล้วยังจะไปยืนดักเขาอยู่นะดูการขนป้ายขนกล้วย ไม่จบหรอกครับเขาก็จะไปที่อื่นต่อนะครับยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าหลักๆแล้วเขาจะตั้งถึงประมาณ 4-5 ทุ่มนะครับ
หลักๆแล้วนะเขาจะตั้งประมาณ 4-5 ทุ่มมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าจะเลิกแล้วกลับเลยไม่เป็นไปไม่ได้เลยครับรอดูว่าเขาจะไปตั้งที่ไหนอีกเดี๋ยวเราตามไปนะครับนู่น นู่นรถเสียอยู่เลนในสุดเห็นไหมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยรถคันนี้จอดเสียอยู่เลนในสุดไปถามว่าตำรวจจราจรไปอำนวยการจราจรไหมถามว่ามีตำรวจจราจรไปอำนวยการจราจรไหมรถคันนี้จอดเสียอยู่เลนในสุดดีไหมมีตำรวจไปอำนวยการจราจรอันนี้เป็นรถเห็นเขากำลังขนกล้วยลงนี่แหละเขากำลังขนกล้วยลงเห็นไหมรถสิบล้อกำลังขนกล้วยลงน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับนี่เขากำลังขนกล้วยลงเห็นไหมถ้าในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ตาเปล่าเนี่ยเขากำลังขนกล้วยไปวางไว้ข้างๆรถเขากำลังขนกล้วยไปวางไว้ข้างๆรถไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่เลนนี้วิ่งไม่ได้แล้วเนี่ยเลนนี้วิ่งไม่ได้แล้วเลนในสุดวิ่งไม่ได้แล้วรถต้องเบี่ยงออกแต่ยังไม่มีป้ายไฟเตือนอะไรนะยังไม่มีป้ายเตือนอะไรนะครับมีแต่กล้วยกั้นรถไว้ไปแล้วขนใต้ขนกล้วยกันละไปแล้วถ้าเราไม่ผิดเขาน่าจะไปตั้งหน้าสอนอนะครับถ้าเราไม่ผิดเขาน่าจะไปตั้งหน้าสอนอต่อเพราะถ้าไม่งั้นเขาจะตีเขาจะไม่เลี้ยวเขาจะไม่ยูเทิร์นเขาจะต้องเลยไปแต่นี่เขาตีไปเลี้ยวเขาน่าจะไปตั้งหน้าสอนอต่อนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะตั้งดูว่าเขาจะยูเทิร์นกลับมาไหมมาแล้วยูเทิร์นออกมาแล้วมาแล้วเขากลับรถไปกลับรถได้นี่กลับรถมาแล้วเนี่ยวิ่งอยู่เลนกลางเนี่ยเลื่อนชั้นนะครับเลื่อนกลางมาแล้วครับเนี่ยป้ายดูๆมานี่แหละครับนี่แหละอันนี้แหละวิ่งเลนกลางด้วยแล้วไม่รับด้วยของเหรออันนี้ครับอันนี้ไปแล้วก็น่าจะไปตั้งหน้าสอนอต่อแล้วครับดูทรงแล้วจะเป็นตั้งหน้าสอนอต่อได้นะถ้าไม่หน้าสอนอก็จะเป็นอ่อนนุชซอย5ถ้าไม่หน้าสอนอก็อ่อนนุชซอย5เพราะปกติแล้วเขาจะไม่เลิกเร็วอย่างนี้นะครับปกติแล้วเขาจะไม่เลิกเร็วอย่างนี้ปกติถ้าไม่5ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเขาจะไม่เลิกแต่วันนี้ไปเลิกเร็วไม่เข้าใจเขาต้องน่าจะไปที่อื่นต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้มันทำให้รถติดเยอะตามนั้นนะครับส่วนใครที่บอกว่าไม่ถ่ายใกล้ๆมาเดี๋ยวผมพาไปนะไม่ได้กลัวนะครับแต่การที่ทุกวันนี้ตำรวจชั่วๆบางคนมันเล่นแง่นะผมจะบอกให้นะสำหรับตำรวจชั่วๆบางคนนะตำรวจชั่วๆบางคนมันจะเล่นแง่มันจะคิดยุทธวิธีในการที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับเรานะครับนั่นก็คือข้อกล่าวหากลัวเราจะไปแย่งปืนในเอวมันนี่มันจะเป็นข้อกล่าวหาใหม่เพราะฉะนั้นฝากนักโทษการเชิญทุกคนเลยนะครับเวลาไลฟ์สดจุดตรวจด่านตรวจถ้าเราไปเจอตำรวจไม่ดีนะครับอย่าไปเข้าใกล้เด็ดขาดนะครับอย่าไปเข้าใกล้เด็ดขาดเราถ่ายไกลๆได้เราซูมได้นะครับถ้าเราเดินไปใกล้มันปุ๊บมันจะแจ้งข้อกล่าวหาเราหาว่าเราไปแย่งจะแย่งปืนมันตามนั้นนะเพราะฉะนั้นเราถ่ายเอาถูกต้องเราจะไม่ถ่ายเอามันตามใจ FC นะครับที่ FC ว่าเฮ้ยเข้าไปใกล้ๆเข้าไปถ่ายใกล้ๆเลยไปดูใกล้ๆเลยใครพูดมาเดี๋ยวผมพาไปมาเลยเดี๋ยวผมพาไปนะถ้าโดนแจ้งความดำเนินคดีขึ้นมามันจะใช้เหตุผลว่าก็คุณมาใกล้ผมกลัวว่าคุณจะแย่งปืนผมเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายแน่เห็นไหมตามนั้นนะการที่เราถ่ายเนี่ยเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้ภาพชัดเจนมุมกว้างดูชัดเจนด้วย
เห็นทุกอย่างด้วยแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นแค่คน2คนใช่มั้ยมันจะมองเห็นแค่คน2คนมันจะไม่เห็นภาพมุมกว้างแต่เข้าอยู่ไกลๆเนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยเห็นหมดเลยกี่คนกี่คนทำอะไรยังไงเห็นหมดเลยใช่มั้ยดีกว่ากันเยอะดีกว่าเดินเข้าไปยืนใกล้ๆแล้วจับกลุ่มเราข้อหาเดี๋ยวแย่งปืนมีข้อหาใหม่นะเดี๋ยวแย่งปืนข้อหานี้ไม่ดีนะมันเพิ่งคิดได้โอเคมั้ยก็ตามนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าเขาจะไปตั้งที่ไหนต่อนะครับเพราะมันไม่ใช่วิสัยทัศน์มันไม่ใช่เรื่องปกติที่อยู่ๆแล้วจะเลิกเร็วอย่างนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านขอโทษที่ไม่ได้ทำดั่งใจทุกคนนะครับที่ FC บอกว่าไปเลยลงไปเลยไปหามันไปถ่ายมันอย่างเงี้ยขอโทษที่ไม่ได้ทำดั่งใจทุกคนนะครับเพราะว่าคนที่บอกให้ไปเนี่ยเวลามีคดีเวลาพวกผมโดนคดีไอ้คนที่บอกนี่หายหมดเลยไม่รู้หายไปไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าใครที่บอกว่าอยากไปดูใกล้ๆอยากให้ไปถ่ายใกล้ๆมาเดี๋ยวผมพาไปผมสามารถพาไปได้นะครับถ้าใครอยากไปดูใกล้ๆอยากไปถ่ายใกล้ๆมาเดี๋ยวผมพาไปนะตามนั้นนะก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่ไม่ได้ทำตามใจทุกคนนะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดเรื่องเกิดคดีขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกผมในนามของสมาคมพวกผมเชื่อกันเองFC ที่บอกไปจัดมันไปถ่ายใกล้ๆไปถ่ายชื่อมัน FC เหล่านี้หายไปเลยไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต่อสู้เนี่ยมันมียุทธวิธีไม่ใช่ยุทธวิธีของผมนะเขาจะคิดค้นยุทธวิธีของเขาเพื่อจะมากันแกล้งพวกผมนะครับตำรวจชั่วๆมันจะมียุทธวิธีของมันตลอดมันจะหายุทธวิธีของมันมาตลอดว่าจะกันแกล้งเราให้ได้คิดดูว่าข้อหาที่บอกว่าเราไปยืนใกล้ๆแล้วเราจะแย่งปืนมันคิดได้ยังไงคิดดูแล้วกันว่ามันคิดได้ยังไงแต่มันคิดได้แล้วมันมีเกิดขึ้นแล้วผมจะบอกให้นะครับใครที่ไม่รู้ก็รู้ไว้ซะนะก็ตามนั้นแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะมีการตั้งทนายใหม่ขอบคุณทุกคนฝากติดตามด้วยละกันอย่าลืมนะครับอย่าหาทำ V2 แล้วก็เพจกดมีไว้แหกอย่าลืมจะติดตาม2 ติดด้วยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับ